สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาตามหาคนดีโดยสำนักงานพระสอนศีลธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับรายการอาสาตามหาคนดีมีความมุ่งหมายเพื่อนำเอาคุณงามความดีของบุคคลทุกภาคส่วนในสังคมผู้ซึ่งมีจิตเป็นกุศลมีจิตอาสาแต่ที่ตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาเด็กเยาวชนสังคมและประเทศชาติครับทางรายการของเราก็จะนำเอาคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมในรายการเป็นลำดับต่อไปครับทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญกำลังใจให้แก่บุคคลผู้มุ่งมั่นในการทำคุณงามความดีครับและเพื่อเป็นต้นแบบในการทำความดีให้แก่บุคคลต่างๆในสังคมและยึดถือเป็นแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไปครับสำหรับท่านผู้ชมที่พบเห็นการทำความดีของบุคคลต่างๆในสังคมครับกรุณาแนะนำบุคคลทำความดีดังกล่าวนั้นมาอย่างรายการตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับเมื่อทางรายการของเราได้รับข้อมูลจากท่านแล้วก็จะขันอาสาเป็นนำเอาคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมในรายการเป็นลำดับต่อไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอนำท่านผู้ชมมาพบกับแขกรับเชิญคนสำคัญของรายการครับผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการอุทิศตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาเด็กเยาวชนสังคมและประเทศชาติมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างกว้างขวางทีเดียวครับแต่ว่าก่อนหนึ่งขอเชิญท่านผู้ชมไปฟังความคิดเห็นจากบุคคลผู้ซึ่งเคยเห็นการทำคุณงามความดีของบุคคลท่านนี้ก่อนครับขอเชิญครับบูทังสรณังกัจฉามิขอเชิญชาวพุทธผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาจากสุวรรณภูมิประเทศไทยสู่พุทธภูมิประเทศอินเดียโดยเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปปางประธานพรศิลปะคันธาระคือพระพุทธสันติธรรมโลกนาถซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เปี่ยมด้วยพุทธศิลป์ที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดเพื่อมอบให้แก่ชุมชนชาวพุทธอินเดียในประเทศอินเดียซึ่งเป็นชาวพุทธใหม่ที่ได้เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาเป็นสรณะและในปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแต่พุทธวิหารของชุมชนชาวพุทธอินเดียดังกล่าวยังไม่มีพระพุทธรูปประดิษฐานเพื่อสักการะบูชาและประกอบพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาและเพื่อมอบให้แก่ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติเช่นศรีลังกาอินเดียบังคลาเทศเนปาลเมียนมาเวียดนามลาวกัมพูชาจีนภูฏานอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์เป็นต้นตลอดถึงวัดสำนักสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมสถานศึกษาองค์การทางพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและแสดงความขอบคุณประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติที่ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ประกาศรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกเมื่อวันที่15ธันวาคม2542เพื่อเป็นพุทธานุสรณ์ฉลองวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติคุณของประเทศไทยในฐานะเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกอำนวยการจัดสร้างโดยสถาบันสื่อมวลชนชาวพุทธแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนานานาชาติติดต่อสอบถามร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่02-944-0530-1 081-823-4130บูทังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาตามหาคนดี Righteous Person Stage by สำนักงานพระสอนศีลธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับผมประสิทธิ์บุตรศรีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอนำท่านผู้ชมมาพบกับนักวิชาการนักวิจัยนักบริหารการศึกษานักแต่งตำราและนักธุรกิจ
ผู้ซึ่งได้อุทิศตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาเด็กเยาวชนสังคมและประเทศชาติมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศครับสำหรับบุคคลทำความดีซึ่งทางรายการของเราได้มาค้นหาในวันนี้ครับท่านเป็นอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีโทและเอกของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอื่นๆอีกมากมายตลอดถึงสถาบันการศึกษาที่มีชื่อในประเทศไทยนอกจากนี้ครับท่านยังเป็นเจ้าของผลงานการแต่งตำราภาษาอังกฤษอีกมากมายซึ่งนักศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้สนใจได้ใช้เป็นคัมภีร์นำไปสู่ความสำเร็จในด้านการศึกษาภาษาอังกฤษครับท่านยังเป็นนักธุรกิจที่ได้ตั้งตนดำเนินธุรกิจจนประสบความสำเร็จในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาเดอะบัณฑิตและเจ้าของกิจการร้านด็อกเตอร์คอฟฟี่ช็อปนะครับในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับสำหรับบุคคลทำความดีท่านนี้ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ณเรศสุรศิษย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ณเรศครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ดร.ประสิทธิ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.นเรศมากครับที่ให้เกียรติทางรายการวันนี้ครับด้วยความยินดีครับท่านอาจารย์ครับยินดีอย่างยิ่งครับครับท่านอาจารย์ครับตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดทั้งจากเมืองไทยโดยผมอยู่ที่กรุงเทพมหานครและท่านอาจารย์ดร.นเรศก็อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นใช่ไหมอาจารย์ครับใช่ครับท่านอาจารย์ครับและท่านผู้ชมก็อยู่จากทั่วโลกนะครับตอนนี้ก็มีมิสเตอร์ทาราเซจากประเทศสวีเดนนะ Thank you very much Mr. Tarase for watching clicking like and share and also พระคุณเจ้านะครับท่านพระอาจารย์นิตินัยนิติสาโรจากจังหวัดชุมพรเป็นครูพระสอนศิลธรรมดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมอื่นๆอีกหลายท่านครับที่กรุณารับชมรายการอยู่ในขณะนี้ทั้งในและต่างประเทศกรุณาได้กดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามหรือ Subscribe ด้วยนะครับทาง WPN TV ทาง YouTube นะครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นกรณีพิเศษที่ผมได้สัมภาษณ์ข้ามจังหวัดข้ามภาคเลยทีเดียวครับวันนี้ครับจากกรุงเทพไปยังจังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้ก็มีพระคุณเจ้า Venerable พระมหาดัชนะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยเป็น thank you very much Pante I think I'm not sure you are from Myanmar or from Bangladesh or from India please tell me your country or you're watching นะครับท่านอาจารย์ดร.นเรศครับทางฝั่งอาจารย์มีท่านผู้ชมท่านใดบ้างครับที่รับชมรายการอยู่ครับของผมช่วยให้แชร์ท่านอาจารย์มาครับยังไม่มีทักทายที่ผมหาไม่เจอที่รับชมรายการอยู่ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรายการแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับทั้งในและต่างประเทศครับทีนี้ก่อนที่จะเข้าไปสู่รายละเอียดของรายการวันนี้ครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตแนะนำท่านอาจารย์ดร.นเรศเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้ท่านผู้ชมซึ่งเป็นแฟนคลับที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้ในต่างประเทศและอาจจะฟังภาษาไทยอาจจะไม่เข้าใจอย่างชัดเจนนะครับHello, welcome to Writers vs. Stage, WPN TV, by Office of Foreign Teaching Monks, Mahavithyalaya Mahajulalongkorn Rajavithyalaya University. I'm Prasidh Bhushi. Thank you very much once again for watching, clicking like and share. And also, don't forget to subscribe WPN TV on YouTube. And today, I'm interviewing...A special guest as a role model of Buddhist. He is very successful in his life as academic, educational administrators, researchers, and also he is very successful businessman in his own business. Right now, he is also is a director and owner of the Bandit Tutorial School and.Dr. Coffee Shop Business in Khon Kaen Province, Northeast of Thailand. This is Assistant Professor Dr. Nareth Surasit. Hello, Dr. Nareth.
Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Hello. Thank you very much for joining us today. So now I get back in Thai language. But anyway, the end of program, I'm going to conclude a session of interview which I talk with our special guest there in English for your understanding. Thank you very much. This is Brightest Person Stage, WPNTV. เอาละครับท่านอาจารย์นกเตอร์นเรศครับทีนี้ก็เข้ามาสู่ภาคภาษาไทยปกตินะครับตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีพระคุณเจ้านู่นแหละครับจากอเมริกาครับวัดพุทธปัญญาเขาจะว่าน่าจะเป็นท่านพระอาจารย์พระมหาดร.จันยาท่านอาจารย์รู้จักท่านไหมเป็นลูกศิษย์ดร.จันยาสิทธิยานครับใช่ครับอยู่ที่อเมริกาท่านเป็นคนนะครับชมรายการในขณะนี้ครับก็ขอกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์เป็นอย่างมากครับที่รับชมรายการอยู่ Thank you very much the most venerable พระมหาดร.จันยา from วัดพุทธปัญญา for watching clicking like and share and also don't forget to subscribeWPNTV on YouTube เอาละครับท่านผู้ชมครับและท่านอาจารย์ดร.นเรศครับครับที่จะมาถึงวันนี้ครับขออนุญาตท่านอาจารย์ย้อนหลังสักเล็กน้อยนะครับกว่าจะมาเป็นนักวิชาการ นักวิจัยนักบริหารการศึกษานักบรรยายนักเขียนแต่งตำรับตำราภาษาอังกฤษให้ผู้คนมากมายในประเทศและต่างประเทศได้ศึกษาได้อ่านจนประสบความสำเร็จเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นตำรวจเป็นทหารและอื่นๆอีกมากมายหลายอาชีพนะฮะและขณะเดียวกันก็ยังมาเป็นเจ้าของกิจการเปิดโรงเรียนกวดวิชาที่ชื่อว่าเดอะบัณฑิตนะเป็นที่ชื่นชมเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่ไว้วางใจของพ่อแม่ผู้ปกครองและนักเรียนนิสิตนักศึกษาเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันก็ยังมาตั้งธุรกิจอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับร้านกาแฟที่ใช้ชื่อว่า The Doctor Coffee Shop นี่ครับอาจารย์ครับมากมายเหลือเกินอาจารย์ก็อายุยังหนุ่มน้อยนะครับประสบความสำเร็จอย่างมากก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับขออนุญาตย้อนหลังสักเล็กน้อยเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพนะครับอาจารย์กว่าที่จะมาถึงวันนี้จริงๆแล้วท่านอาจารย์มีภูมิลำเนาเกิดอยู่ที่ไหนอย่างไรและเบื้องต้นของการศึกษาไปเรียนที่ไหนอย่างไรครับมาตามลำดับครับครับท่านอาจารย์ครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอบพระคุณที่เชิญมาในรายการวันนี้นะครับครับสื่อไปถึงหลายๆท่านที่ติดตามเป็นแฟนคลับของท่านอาจารย์ดร.ประสิทธิ์บุตรศรีนะครับผมเองเป็นคนเกิดที่บ้านโคกสหกรณ์อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นโอ้อาจารย์เกิดในอำเภอหนองเรือข้างๆอำเภอหนองเรือใกล้ๆกับบ้านเกิดผมเลยนะฮะเนี่ยครับท่านอาจารย์ครับดีใจมากเลยที่ว่าท่านอาจารย์เกิดแปลว่าเป็นคนอยู่หลังเขาหรืออยู่ว่าหลังเขาหรืออยู่หน้าเขาครับอยู่หน้าต้องอยู่หน้าเขาเพราะว่าเขานี่เป็นในเมืองเป็นอำเภออะไรอีกอำเภอหนึ่งฮะเป็นคนอยู่หน้าเขานะฮะไม่ใช่หลังเขานะไม่ครับก็เป็นคนหน้าเขานะอยู่หน้าเขาภูเมงนะแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยดูเหมือนว่าที่ภูเวียงเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดของไดโนเสาร์ใช่ไหมตอนนี้เป็นเวียงเก่าแล้วครับท่านอาจารย์ครับเป็นอำเภอเวียงเก่านะครับผมก็เป็นของภูเวียงมาก่อนในอำเภอหนึ่งของภูเวียงครับโอเคครับเอาละครับชีวิตเยาว์วัยเป็นไงครับอาจารย์ครับค่อนข้างจะลำบากกว่าหลายๆท่านถ้าฟังติดตามรายการท่านอาจารย์ดร.สิทธิ์ในวันนี้นะครับผมเนี่ยเรียนจบป.4ที่หมู่บ้านตัวเองก็อาจจะถือว่าเป็นคนเรียนดีคุณพ่อคุณแม่ส่งไปเรียนในตำบลซึ่งต้องเดินประมาณสัก4กิโลฮะจากบ้านไปเองนั้นเนี่ยถนนหนทางไปยังไงก็เป็นคูคลองเป็นป่าไปเรื่อยๆฮะแต่ว่าโชคร้ายที่หนึ่งไปเรียนแค่ป.5คุณพ่อก็เสียชีวิตตอนที่ตัวเองอายุแค่11ปีเท่านั้นเองฮะนี่คือจบระดับสูงสุดของโรงเรียนแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็มาถึงป.5คุณพ่อได้ถึงแก่กรรมใช่ครับผมแล้วเกิดอะไรขึ้นครับกับชีวิตของอาจารย์ก็ต้องรีไทร์จากการศึกษาเพื่อมาเป็นชาวนาเต็มตัวครับผมแทนคุณพ่อเพราะว่ามีแต่ผู้หญิงผมเลยต้องเป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ11ปีนิดๆแทนคุณพ่อไปงานต่างๆแทนคุณพ่อทำนาแบกไถแทนคุณพ่อทั้งหมดเป็นตัวแทนของคุณพ่อเลยครับไปเป็นผู้ชายอายุตอนนั้นก็ประมาณ11ขวบใช่ไหม11กว่านิดๆครับท่านอาจารย์ครับโอ้โหขึ้นป.6อย่างอายุยังน้อยแต่ว่าแบกภาระมากเหลือเกินนะครับมาเป็นชาวนาเต็มตัวเนี่ยได้รับใบอนุญาตจากคุณพ่อใช่ไหมมาเป็นชาวนาเนี่ยคุณพ่อเสียสละให้มั้งครับ
คุณพ่อเสียสละเพราะท่านก็หมดอายุไขของท่านไปครับเอาละครับทีนี้การมาเป็นชาวนาเนี่ยอาจารย์ไปทำอะไรยังไงตัวเล็กๆแค่นั้นไปไถนาเป็นเลยฮะหรือยังไงถ้าจบปริญญาเอกเทียบเคียงระหว่างวรรณคดีอังกฤษที่ผมเรียนกับเป็นชาวนาผมชำนาญเรื่องชาวนามากกว่าแปลว่าไถแบบไหนดินอย่างไรร่องร่องไถกันไปยังไงจะต้องเบี่ยงแอกเบี่ยงไถไปยังไงอย่างนี้รู้หมดเลยเป็นหมดครับตั้งแต่อายุ11นิดๆครับผมเรียกว่าถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ไหมเนี่ยการไถนาก็ถือว่าเก่งสมัยนั้นเก่งมากเพราะเป็นเด็กอยู่คนเดียวฮะเทียบใหญ่ที่อื่นเขาก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ทำกันแต่เป็นคนเดียวทั้งชาติครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยนะครับการที่อาจารย์เป็นเด็กๆแค่11ขวบหน่อยๆเนี่ยนะฮะไถมันไม่ใช่เล็กๆนะอาจารย์ครับแล้วควายหรือวัวครับที่ใช้เทียมในการไถอ่ะบ้านเราใช้ควายครับอาจารย์ครับควายนะครับแล้วควายตัวใหญ่นะก็ใหญ่ไถต้องมีการอะแดปต์สำหรับเหมาะสำหรับผมนะแต่หางก็ต้องหางไถก็ยังอยู่ที่ศีรษะอยู่ดีฮะเวลาไปฮะอย่างนี้อยู่ดีครับอาจารย์มันขึ้นมันสูงโด่งขนาดนี้นะครับเราครับนี่นะครับโอ้แต่แล้วทีนี้ต้องคอนโทรลนะควบคุมร่องแนวนะครับต้องให้ตรงเลยนะเวียงฮะเวียงฮะแล้วมีไหมบางครั้งเนี่ยไอ้ควายมันค่อนข้างจะเอาออฟคอนโทรลเนี่ยมันก็เบี่ยงมาจนกระทั่งว่าล้มนี่มีไหมมีเพราะตัวเล็กครับเขาตัวใหญ่ครับเออครับท่านอาจารย์ครับทีนี้พอไปครับพอทำนาไปได้กี่ปีครับทีนี้ชีวิตถึงหักเหี้ยครับทำนาอยู่6ปีด้วยกันประมาณ6ปี6 5 6ปีนะประมาณนั้น6ปีครับครับแล้วชีวิตหักเหี้ยยังไงครับก็คุณแม่ก็เป็นคนฉลาดต้องชื่นชมคุณแม่เพราะว่าตอนนั้นที่ต้องทำนานานเพราะว่าต้องไปใช้หนี้ที่กู้มาเพื่อที่จะรักษาคุณพ่อตอนรักษาคุณพ่อกู้หนี้ธนาคารซึ่งมาทำนาเนี่ยคุณแม่ก็บอกแล้วว่าให้ทำนาก่อนลูกช่วยเพราะว่าพี่น้องคนอื่นเขาได้เรียนพี่เขาได้เรียนแต่ว่าเราเป็นผู้ชายไม่ได้เรียนเพราะฉะนั้นพอใช้หนี้ธนาคารเสร็จขายข้าวเวลาทำก็ขายข้าวใช้หนี้จนเสร็จคุณแม่บอกผู้ชายต้องมีความรู้ก็เลยเป็นจุดหักเหครับครับเอาล่ะทีนี้จุดหักเหที่จะไปศึกษาต่อนี่มันเริ่มต้นจากยังไงครับเริ่มต้นจากใช้หนี้ธนาคารหมดแล้วเราก็โตเริ่มเป็นหนุ่มแล้วนะฮะ16ปีกว่าแล้ว16 17แล้วนะฮะเอาประมาณ17กำลังโอ้ก้าวเข้าสู่วัยรุ่นกำลังคึกคักเลยนะครับทุกวันนี้มีเมียแล้วฮะบางคนบ้างเพื่อนๆเนี่ยมีครอบครัวแล้วนะมีแล้วฮะมีแล้วครับแล้วหนุ่มนเรศนี่ไม่สนใจจะมีสาวๆข้างบ้านบ้างเหรอหรือยังไงตอนนั้นนะสมัยก่อนท่านอาจารย์มันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับที่เราเห็นความลำบากครับผมความลำบากตรงที่เราต้องรับภาระทำอย่างนี้ทั้งหมดบางครั้งก็ได้ข้อคิดเหมือนกันว่าถ้าทำอย่างนี้ต่อไปก็คงจะเป็นเหมือนคนที่เขาทำอยู่มันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ผมตัดสินใจได้ตามที่คุณแม่แนะนำคุณแม่แนะนำยังไงครับก็ต้องมีทางเดียวเพราะว่าสมัยก่อนเรียนหนังสือเสียตังค์ไปบวชเรียนเท่านั้นโอ้ช่องทางสายเอกเลยนะใช่ครับท่านอาจารย์ครับทางที่เปิดให้ก็คือต้องไปบวชเรียนตามประเพณีซึ่งเป็นที่นิยมในยุคนั้นในสมัยนั้นใช่แม้กระทั่งในปัจจุบันนี้นะฮะอาจารย์เข้าเรียนที่ไปบวชที่ไหนครับไปบวชที่วัดอยู่ในอำเภอภูเวียงคือวัดมิ่งเมืองพัฒนารามครับโอ้เป็นสามเณรโขงโอ้เป็นเนนโขงซะหน่อยนะครับเป็นเนนโขงมาหน้าเนนแล้วนะเนี่ย17 18เนี่ยนะครับผมแล้วเรียนอยู่ที่นั่นกี่ปีแล้วจบอะไรครับเรียนอยู่ที่นั่น2 3ปีครับได้รับทําชั้นโทแล้วก็จบม3ครับผมโอ้เรียนควบคู่กันไปด้วยทางสามัญเนี่ยนะใช่ครับท่านอาจารย์ครับโอ้ก็ถือว่าเก่งนะพอจบจากที่นั่นแล้วไปยังไงต่อครับก็จริงๆแล้วมาอยู่ขอนแก่นช่วงสั้นๆฮะ1 2เดือนกับเวลาครูบาอาจารย์กับเวลาท่านอาจารย์พระครูศรีปัญญาประโชดไปกราบท่านว่าผมจะไปอยู่ขอนแก่นกับเพื่อนจะมาเรียนที่ขอนแก่นกับเพื่อนท่านบอกว่าจะไปอยู่ทำไมขอนแก่นไปกรุงเทพไม่จะฝากให้นั่นก็คือเป็นคนที่ผมกราบทุกวันนี้แล้วก็ทำเจดีย์ให้ท่านนะครับเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตผมทั้งหมดเลยก็แปลว่าแทนที่จะไปอยู่ขอนแก่นในตัวจังหวัดนะครับอาจารย์ชี้เป้าเลยนะครับต้องไปที่เมืองหลวงเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้ครับเอาละครับก่อนที่จะต่อนะอาจารย์ครับตอนนี้มีท่านผู้ชม
ก็คุณอธิวัฒน์นะบุญชาตินะรับชมรายการอยู่ขอบคุณมากก็แล้วก็คุณนารีนะครับรับชมรายการอยู่ and Mr. Jackson P. Smith นะ thank you very much for your watching clicking like and share แล้วก็อาจารย์วิชัยบัวโรยรับชมรายการอยู่ก็ขอขอบคุณเป็นพิเศษและทุกท่านนะกรุณากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ WPN TV YouTube ด้วยนะครับทีนี้ต่อครับอาจารย์ครับพอท่านพระอาจารย์ชี้เป้าแล้วลงกรุงเทพเลยหรือเปล่าครับท่านก็มีเพื่อนที่อยู่ขอนแก่นด้วยกันนั่นแหละครับท่านก็บอกว่าขอไปด้วยได้ไหมประมาณนี้โอ้ก็เลยได้มาด้วยกัน2ท่านครับก็เลยได้มาด้วยกัน2คนเป็นเนรท่านอาจารย์ไม่เคยฝากใครเลยครับท่านก็บอกว่าไปเรียนสามเณร2รูปเท่านั้นที่จะฝากใช่ไหมใช่ครับท่านครับแล้วตกลงว่าพระอาจารย์ถ้ามาฝากที่ไหนครับที่กรุงเทพเนี่ยวัดโมลีโลกยารามครับท่านอาจารย์ครับบางกอกใหญ่วัดโมลีโลกยารามปัจจุบันนี้มีชื่อเสียงโด่งดังด้านการศึกษาครับด้านการศึกษาแผนกบาลีเนี่ยมีนักมีพระภิกษุสงฆ์สำเร็จจบเรียนธรรม9ประโยคแต่ละปีเนี่ยเยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์ครับอาจารย์ดร.นเรศนะตอนนี้ขอนมัสการพระฤทธิ์พระคุณท่านยกลพระวิเทศปุญญาพรเจ้าวาดวัดพุทธรามจากสวีเดนนะครับกำลังรับชมรายการอยู่ในขณะนี้นะอาจารย์นะนมัสการท่านหน่อยครับท่านยกลได้เมตตารับชมรายการและให้กำลังใจอยู่เสมอครับเอาชีวิตเข้าสู่กรุงเทพมหานครเมืองหลวงแล้วทีนี้เป็นไงครับมาศึกษาอะไรยังไงต่อครับก็ถือว่า life change totally change คือเปลี่ยนทั้งหมด เปลี่ยนทั้งหมดเปลี่ยนเลยนะปฏิวัติเลยปฏิวัติเกี่ยวกับเรื่องกระบวนทัศน์ในการจะศึกษาในการจะปฏิบัติตนดำรงตนยังไงเนี่ยนะเอาเต็มที่เลยใช่ไหมตอนนั้นก็ได้โชคดีหน่อยมีครูบาอาจารย์ได้สนับสนุนท่านเจ้าคุณฉลาดปริญญาโนครับท่านเมตตาก็เลยได้เรียนหนังสือเรียนทั้งบาลีแล้วก็มาต่อนักธรรมชั้นเอกได้อีกด้วยแล้วก็เรียนทั้งมัธยมด้วยสายสามัญด้วยครับก็เลยชื่อว่าช่วงครบถ้วนไป3อย่างจนมาจบอะไรครับที่นี่นะฮะก็จบขออนุญาตพูดถึงม.6 ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นความมีอะไรน่าสนใจครับม.6 นี่ผมเรียนที่วัดสุทธาวาสเพราะมีรุ่นน้องติดตามผมหลายท่านอยู่ให้ได้ชื่นใจกับสถาบันเรานะครับครับครับวัดสุทธาวาสที่ผมท่านอาจารย์อยู่บางกอกน้อยรถไฟศิริราชผมต้องเดินนะฮะเป็นสามเณรเป็นพระแล้วล่ะเดินจากวัดสุทธาวาสมาที่วัดโมลีโลกยารามทุกเย็นกับเพื่อนครับเพราะว่าปีนขึ้นรถกับเขาไม่ได้เพราะเป็นพระเป็นเนรนะฮะลำบากชีวิตก็ตรงนั้นลำบากครับลำบากมากๆแล้วก็มาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวัดมหาธาตุครับสมัยนั้นนะครับครับท่านอาจารย์ช่วงรอยต่อตรงนี้ช่วงรอยต่อตรงนี้เล่าให้ฟังหน่อยครับก้าวแรกที่จะไปเรียนที่มหาจุฬาเนี่ยอาจารย์จบอะไรก่อนครับผมจบที่วัดสุทธาวาสครับเป็นจบสายอะไรฮะวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีพวกนี้แหละฮะโอ้ครับวิทย์คณิตมศถือว่าเป็นมศ4มศ5มั้ยม6ครับอาจารย์ครับฮะรุ่นผมม6ครับท่านอาจารย์ครับอ๋อม6นะครับม6ครับมีคุณสมบัติพร้อมเสร็จแล้วก็ไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยใช่มั้ยครับใช่ครับที่วัดมหาธาตุครับคณะอะไรครับคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษครับท่านอาจารย์ไปเข้าปี1เลยใช่มั้ยไปเข้าปี1ครับอ๋อแล้วให้ฟังหน่อยบรรยากาศเรียนอยู่ที่มหาจุฬากี่ปีครับสมัยก่อนเนี่ยเข้ามหาจุฬาเนี่ยจะลำบากตรงที่ต้องมีคัดออกนะฮะไม่ได้ได้ทุกท่านนะฮะสมัยก่อนเพราะที่เรียนเราจำกัดไม่ธรรมดานะฮะโดนคัดออกเราผมโชคดีที่สอบผ่านด้วยเป็นเอ็นทรานซ์สองพระไปเห็นแล้วก็บรรยากาศมหาจุฬาครับคณะมนุษยศาสตร์ใช่ไหมฮะมนุษยศาสตร์ครับผ่านเอ็นทรานซ์ติดนะฮะติดที่มจรครับทีนี้ก็เข้าเรียนในคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษนะฮะยังไม่มีเอกหรอครับอาจารย์สมัยก่อนเราตอนนั้นยังไม่มีเอกใช่ครับจะเรียน2ปีคู่กันที่มหาจุฬาเครดิตก็จะเยอะเรียน2ปีไปเรื่อยเลยปี3ค่อยเลือกเอกอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ได้ให้ฟังหน่อยครับอะไรคือสิ่งที่อาจารย์ได้จากมหาจุฬาในการไปเรียนที่คณะมนุษยศาสตร์เนี่ยนะครับต้องบอกว่า beyond explanation เกินที่จะบรรยายเพราะว่ามันเป็นสิ่งเป็นสถาบันที่สร้างชีวิตผมเป็นสถาบันที่ให้หลายๆอย่างเพราะผมเป็นได้ทั้งการพูดจากมหาจุฬาได้ทั้งวุฒิได้ทั้งทำมาหากินตลอดได้มาจากมหาจุฬานะได้ทั้งหลายๆอย่างประสบการณ์เยอะๆคือคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างมหาจุฬาเป็นผู้ให้ทั้งหมดครับนะครับเพราะว่า
ตอนขึ้นปี3เนี่ยต้องเลือกเอกเนี่ยผมก็มามองดูเหมือนกันว่าอะไรที่เป็นเมกะเทรนด์สมัยก่อนไม่มีคำว่าเมกะเทรนด์เราก็คิดอะไรที่เราจะสู้ธรรมศาสตร์จุฬาได้ผมมองไปที่กฎหมายผมบอกผมสู้ไม่ได้ผมมองที่สาขาอื่นพุทธศาสตร์ผมว่าผมเรียนมาเยอะอยู่ผมก็พออ่านสู้ได้แต่ผมมองอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญนั่นก็คือ language ก็คือภาษาไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญต่างๆถ้าผมเรียนตัวนี้ผมฝึกที่ไหนก็ได้สู้เขาได้ก็อย่างนี้จึงตัดสินใจเลือกตัวนี้ครับครับทีนี้เรียนอยู่กี่ปีนะครับเรียนอยู่4ปีในขณะที่เรียนก็เป็นประธานชมรมภาษาอังกฤษ2สมัยนะครับท่านอาจารย์ครับอย่างนั้นนะเป็นประธานชมรมพระนิสิตนักเรียนชาวอีสานอยู่2สมัยนะครับท่านอาจารย์โอ้ไม่ใช่ธรรมดานะเป็นครูสอนพออยู่หลายปีนะฮะที่มชลคืนให้กับท่านเหมือนกันนะก็เหมือนกับว่าลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นนักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์เนี่ยก็หลายคนเนี่ยนะที่เป็นลูกศิษย์อยู่ปัจจุบันเนี่ยนะเยอะครับท่านอาจารย์ครับครับเอาละครับ4ปีอยู่ที่รอบรั้วของสีชมพูมหาจุฬาเนี่ยหลังจากนั้นอะไรครับปฏิบัติงาน1ปีท่านอาจารย์ครับปฏิบัติงาน1ปีผมก็เลือกปฏิบัติงานกับท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตที่ปริญญาโทที่ตรงนั้นแหละครับโอ้ครับด้วยที่มหาจุฬานั่นแหละครับครับครับท่านอาจารย์แปลว่าเรียนอยู่จบเสร็จแล้วก็ปฏิบัติศาสนกิจ1ปีที่มหาจุฬาใช่ครับท่านอาจารย์1ปีผ่านไปแล้วครบแล้วที่นี่ก็รับการประสาทปริญญาใช่ไหมครับรับการประสาทปริญญาบัตรก็เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการไปศึกษาต่อระหว่างศึกไปศึกษาต่อก็เป็นคอนฟลิกต์เหมือนกันนะฮะระหว่างชีวิตเพราะเพื่อนไปกันเยอะเนี่ยเราก็คอนฟลิกต์ออฟไลฟ์นะใช่ใช่ใช่ making decision ตรงนั้นยากมากอ๋อเราไปสอบครูได้เราไปสอบอะไรได้หมดใช่ไหมครับเพราะปริญญาตรีรับรองแล้วรับรองแล้วเราได้แต่ผมก็คิดว่าเราควรจะก้าวต่อไปอีกสักก้าวหนึ่งครูบาอาจารย์เขาก็มีอบรมให้ไปที่ประเทศอินเดียก็เลยเข้าไปกับท่านครับไปลงไว้เหมือนกันสาขา Public Administration ที่ไหนครับของมหาจุฬานี่แหละครับที่ขอประธานไปที่นั่นที่ไมซูครับอาจารย์ไมซูครับไมซูนะทางใต้ของนะครับครับแล้วท้ายที่สุดอาจารย์ตัดสินใจยังไงต่อครับผมโชคดีท่านอาจารย์ครับต้องกราบขอบพระคุณเยอะๆท่านผมมีกัลยาณมิตรท่านคณบดีของคณะมนุษยศาสตร์เก่าท่านอาจารย์พระมหาสมชัยกุศลจิตโตท่านเจ้าคุณสมชัยกุศลจิตโตปัญญาเมธีเนี่ยนะท่านมาเห็นรายชื่อผมครับท่านอาจารย์นาเลศจะไปเรียนพับลิกแอดทำไมเรียกผมไปหาเธออยากไปเรียนตัวนี้ฉันเปลี่ยนให้เธอไปเรียนวรรณคดีแล้วข้อผมชื่นใจจังหวะนี้ถ้าเธอไม่เรียนไม่มีใครเรียนได้คำเดียวทำให้ผมมีกำลังใจขึ้นมาเยอะเพราะผมไม่รู้จักไงฮะท่านบอกว่าเธอต้องเรียนเป็นศักดิ์ศรีให้กับมหาจุฬาผมก็เลยไม่ได้เลือกท่านเลือกให้ครับผมครับที่สุดก็เลยตัดสินใจเรียนท่านในวรรณคดีอังกฤษที่มหาวิทยาลัยไมซูยูนิเวอร์ซิตี้ไมซอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ของทางไมซูไมซอร์เนี่ยนะครับท่านอาจารย์ไมซูยูนิเวอร์ซิตี้อยู่ที่ southern part of Indiaรัฐคณะทางภาคใต้ของประเทศอินเดียครับจะเล่าให้ฟังหน่อยบรรยากาศการไปเรียนที่อินเดียในยุคนั้นเป็นไงบ้างครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตก่อนไปสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อกราบขอบพระคุณอาจารย์อีกท่านหนึ่งครับผมมีเงินที่จะไปเนี่ยอยู่ประมาณสัก 3,000 บาทไปในขณะที่ตัวเองเป็นประธานบวชเนรฤดูร้อนอยู่4ปีนะครับปีสุดท้ายก็ยังไปบวชไม่มีเงินท่านอาจารย์สมชัยท่านบอกไปขอทุนจากหลวงพ่อวัดนครปฐมสิโอ้ครับก็เลยขอประธานอภัยท่านอาจารย์บรรจบวรรณรุจิขอประธานอภัยท่านอาจารย์บรรจบวรรณรุจิบอกนเรศไปขอทุนที่ท่านอาจารย์หลวงพ่อท่านเป็นที่ปรึกษาอยู่ท่านบอกไปของท่านครับไป3รอบครับท่านพิสูจน์ผม3รอบครับสุดท้ายท่านให้มา 75,000 ผมกราบขอบพระคุณท่านโอ้โหเป็นโอกาสที่ขอบคุณหลวงพ่อตอนนี้สมณศักดิ์ท่านก็เป็นรองสมเด็จแล้วใช่มั้ยผมไม่ทราบเลยครับตอนนี้ครับครับนี่กลายเป็นก็เป็นพระมหาเถระที่มีเมตตาธรรมสูงนะฮะประเด็นธรรมข้อประโยคนะครับครับครับจากนั้นก็ไปอินเดียอาจารย์อานิสงส์นะครับในที่สุดอาจารย์ก็มีทุนในเบื้องต้นพร้อมพอสมควรแล้วใช่ไหมครับที่นี่ 75,000 บาทก็ตัดสินใจเดินทางมุ่งหน้าสู่แดนพุทธภูมิครับผมที่เมืองไมซูเนี่ยนะเรียนอยู่กี่ปีครับไปเรียนที่นั่นอยู่2ปีครับเรียนวรรณคดีอังกฤษครับเล่าให้ฟังหน่อยครับโดยสังเขปเป็นไงบ้างครับพี่ทีโดยสังเขปถ้าพูดถึงอินเดียสมัยก่อนเราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเราไปเรามีอัตราไป
เราแบกประเทศเราไปด้วยเราเอาวัฒนธรรมเราไปเราเอาการกินกันเราไปซึ่งตอนนั้นเราถือว่าเราไม่ค่อยดีเราควรจะไปเรียนรู้มากกว่าแต่การเรียนนี่สู้เขาไม่ได้เพราะว่าเด็กเขาเรียนมาตั้งแต่ปฐมมัธยมเขาเก่งภาษาอังกฤษมากและเชกสเปียร์อะไรเขาเก่งกว่าผมเยอะผมไม่รู้เรื่องเท่าเขาแต่ก็พัฒนาด้วยอาจารย์ดีแนะนำหนังสือเล่มนี้ให้อ่านแนะนำนั่นนำนี้ให้เราก็ขยันเอาพัฒนาการขยันกระทั่งว่า2ปีผ่านไปจบครับ second class กำหนดนะ second class ครับผมโอ้ไม่ใช่ธรรมดานักเกียรตินิยมนะสองครับจากมาลัยไมซูเขาอ่านจริงๆเขาอ่านยังไงครับอาจารย์ไมซูหรือไมซอครับหรือทั้งสองพื้นฐานที่แรกอ่านไมซูก่อนอังกฤษยึดครองเขาอ่านไมซูครับแต่หลังๆมาก็เป็นไมซอครับกลับมาเป็นไมซอนะครับครับนี่คือเกร็ดชีวิตช่วงหนึ่งที่อยู่อินเดียนะครับเมื่อกลับมาสู่เมืองไทยครับอาจารย์เข้ามาทำงานที่ไหนอย่างไรครับในเบื้องต้นเนี่ยพอมาแล้วก็บุญบวชก็น่าจะหมดนะครับก็ได้ลาสิกขาจากพระพุทธศาสนาไปสมัครงานครับที่มหาวิทยาลัยก็ไป 2-3 แห่งครับผมแต่ก็ไปได้ที่มหาวิทยาลัยเอเชียคาเนซึ่งเป็นบ้านหลังใหม่ของผมที่นั่นครับมหาวิทยาลัยเอเชียคาเนนะน้องแขมอยู่แถวไหนนะอาจารย์นะอยู่ที่หนองแขมครับเลยมอสยามไปนิดหนึ่งครับผมอ๋อครับเพชรเกษมชีวิตใหม่ที่มหาวิทยาลัยเอเชียคาเนอาจารย์ไปทำหน้าที่อะไรยังไงจนกระทั่งว่าตำแหน่งสุดท้ายของมหาวิทยาลัยเอเชียคาเนครับครับท่านอาจารย์ครับไปตรงนั้นเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษนะฮะก็ครับบริบทเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับอาจารย์ผมก็จริงๆแล้วขออนุญาตพูดให้หลายๆท่านฟังหน่อยแล้วกันเพราะว่าสมัยก่อน1มหาจุฬาก็ไม่มีคนรู้จักครับ2อินเดียก็ไม่ได้รับการรับรองหลายๆคนยัง question อยู่เลยเพราะนั้นผมไปเอาไปทั้ง2อันเลยเอาไปทั้งมหาจุฬาและเอาไปทั้งอินเดียเลยออกไปทั้ง2ประเทศเลยครับไปเจอคนที่เขาจบต่างประเทศอื่นจุฬาธรรมศาสตร์เต็มไปหมดผมก็เข้าใจว่าคนมองเราก็คงจะไม่ได้ชื่นชมถูกไหมฮะอาจารย์แต่ก็ทำไว้ในใจเลยว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็จะทำสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นที่นั่นเพื่อให้มหาจุฬามีชื่อเสียงสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์นะครับนั่นคือเป้าหมายที่ตั้งไว้ครับอ๋อครับแล้วเป็นไงบ้างครับเมื่อเรามีเป้าหมายอย่างนั้นแล้วไปสร้างผลงานอะไรยังไงบ้างครับถือว่าสนุกแล้วก็ได้สอนเยอะมากที่นั่นนะครับได้กัลยาณมิตรที่ดีเป็นสิ่งที่ผมจะไม่เคยลืมเลยคือมหาวิทยาลัยแห่งนี้เอเชียคาเนได้สอนวิชาที่ไม่เคยสอนก็ได้สอนเยอะแยะมากมายนะครับและที่สำคัญก็คือเพื่อนให้คำแนะนำหลายๆคนนะครับก็ให้คำแนะนำอย่างดีแต่ด้วยตัวเองติดมาจากมหาจุฬาคือบ้างานเนี่ยอาจารย์จัดกิจกรรมนั่นจัดกิจกรรมนี่3 4ปีมาก็ได้เป็นหัวหน้าภาคเนี่ยหัวหน้าภาควิชาหัวหน้าภาควิชาสงสัยคนอื่นไม่อยากวิชาภาษาอังกฤษนี่ใช่ไหมฮะใช่ครับอังกฤษธุรกิจ business อังกฤษธุรกิจนะครับก็เป็นที่ไว้วางใจของผู้บริหารนะครับครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรครับเอาละครับเนื่องจากว่าเรามีเวลาค่อนข้างจำกัดที่นี้อาจารย์จะสรุปประสบการณ์และสิ่งที่ได้รับในการไปทำหน้าที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยเอเชียคาเนอะไรอย่างไรบ้างครับสั้นๆครับอย่างที่หนึ่งนอกจากได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคนจบมหาจุฬาจบอินเดียมีคุณภาพสูงมากจนได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์อยู่หลายปีและเป็นที่รักของเพื่อนๆผมก็รักทุกท่านอย่างที่สองก็คือเป็นผู้ช่วยอธิการบดีและมีอยู่บางครั้งควบทั้ง 3-4 ตำแหน่งก็มีนะครับด้วยความไว้ใจของบริหารระดับอธิการท่านไว้ใจตรงนั้นและผมได้เกิดตรงนั้นคือผมได้เขียนหนังสือด้วยเพราะผมเวลาผมก็คิดว่ามันว่างเยอะผมได้เขียนหนังสือผมขออนุญาตแทรกท่านอาจารย์ประสิทธิ์ขออนุญาตพูดให้ฟังได้ไหมฮะนิดหนึ่งตอนที่ผมเขียนหนังสือเล่มแรกเนี่ยนะฮะเล่มแรกของผมก็คือหนังสือชื่อว่าพิชิตภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคง่ายๆอ๋ออาจารย์โชว์อยู่เนี่ยนะครับผมท่านอาจารย์ครับพิชิตภาษาอังกฤษง่ายๆใช่ไหมฮะด้วยเทคนิคง่ายๆครับท่านอาจารย์ครับด้วยเทคนิคง่ายๆตอนนี้ยังหนังสืออันนี้ยังพอมีขายอยู่ไหมเนี่ยมีทางอีบุ๊กครับเล่มทางอีบุ๊กฮะท่านไหนที่สนใจก็ติดตามได้ใช่ไหมอาจารย์ครับขอบพระคุณมากครับได้ครับเป็นเล่มแรกในชีวิตแต่ว่ามันไม่ได้สำคัญตรงนั้นมันสำคัญตรงที่ผมกำลังเขียนอยู่มีท่านอาจารย์ท่านหนึ่งรุ่นพี่แก่มากแล้วล่ะท่านก็ใกล้40-50-60แล้วท่านมาหาท่านก็บอกว่าทำอะไรครับผมเขียนหนังสืออยู่ครับหนังสืออะไรอาจารย์บอกหนังสือไวยากรณ์ครับโอ้ไม่ต้องเขียนหรอกเพราะไวยากรณ์คนเขียนเต้ไปหมดแล้วมันขายไม่ได้หรอก
ผมก็เลยต้องวางปากกาครั้งแรกแต่ผมกลับมาคิดอีกผมบอกผมมีมุมมองที่ดีนะเราควรจะเขียนแล้วลองพิมพ์ดูสมัยก่อนยังไม่ดังฮะผมเขียนแล้วก็พิมพ์เรื่องนี้ขาย 3-4 เดือนแรกขายหมดถ้าผมหยุดใช่ถ้าผมหยุดตอนที่ท่านพักผมคงไม่ได้เกิดในทางวิชาการผมอยากให้แนวทางกับให้กับคนอื่นด้วยตรงนี้ครับผมแสดงว่าเมื่อเรามุ่งมั่นมีเข็มทิศที่ตรงแล้วเนี่ยเราต้องเชื่อมั่นมีเซลฟ์คอนฟิเดนซ์ในสิ่งที่เราทำใช่ไหมอาจารย์ครับแน่นอนครับต้องมีคอนฟิเดนซ์มีเฟสเลยครับต้องมีศรัทธาโอเคเราก็ทำตามเป้าหมายของเรานะทีนี้ก่อนที่อาจารย์จะไปนะเดี๋ยวขออนุญาตกราบขอบพระคุณท่านพระครูธรรมาภิสมัยท่านอาจารย์รู้จักท่านไหมท่านเป็นผู้บริหารอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานอยู่ขอนแก่นนะฮะอ๋อแล้วครับท่านอาจารย์ทำรายการอยู่ครับครับแล้วก็มีท่านวิทย์กัลลิฟานะขออภัยถ้าอ่านผิดนะฮะไม่ทราบว่าเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาตินะครับถ้าเป็นชาวไทยชาวไทยครับขอบคุณนะอันนี้ชาวไทยนะครับลูกศิษย์ผมครับผมลูกศิษย์รู้จักนะคุณวิทย์ใช่ไหมอาจารย์วิทย์ครับสอนสาธิตครับอาจารย์วิทย์นะขอไปนะเพราะชื่อท่านขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษเนาะขอบคุณอาจารย์วิทย์นะ Thank you very much for watching นะท่านเจ้าคุณท่านพระครูธรรมาภิสมัยแล้วก็ท่านพระมหาสมศักดิ์ธรรมวัฒโนแล้วก็ท่านอาจารย์สากลเหมโพนะครับเป็นรุ่นพี่มหาจุฬาก็เกษียณอายุราชการเกษียณการทำงานแล้วแหละเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงก็ยังติดตามรับชมรายการอยู่แล้วก็อ๋อนะอาจารย์แจ้งมาแล้วว่าเป็นคนไทยนะอาจารย์วิทย์นะฮะขอบคุณนะที่รับชมรายการแล้วก็อีกหลายท่านนะ Thank you very much for your watching clicking like and shareAnd also, don't forget to subscribe WPN TV on YouTube. Now, Empress Ibusi interviewing Assistant Professor Dr. Naresh Surasit. ครับอาจารย์ครับทีนี้เราต่อนะครับภารกิจหน้าที่ที่มหาลัยเอเชียคาเนเนี่ยนะฮะแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ยังไงต่อครับถึงได้มาอีกมหาลัยหนึ่งครับในช่วงที่ทำงานอยู่ที่มอเอเชียผมก็ได้ลาศึกษาต่อด้วยนะครับก่อนจะกลับมาเป็นผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปนะครับและ15ปีที่มอเอเชียครับท่านอาจารย์ครับอยู่กี่ปีนะฮะ15ปีครับผม15ปีก็นานพอสมควรเนาะครับเอาละครับทีนี้อาจารย์เป็นลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกใช่ไหมฮะผมลาไปช่วง4ปีแรกครับผม4ปีแรกนะเป็นปีที่5ที่6ในลาครับผมครับไปต่อที่ไหนครับที่มัดราสยูนิเวอร์ซิตี้ของอินเดียครับตอนนี้ไปทางมารัฐนะฮะครับรัฐมินครับอาจารย์รัฐมินนาดูนะฮะครับผมไปเรียนด้านอะไรครับอาจารย์ครับทีนี้ยังเป็น comparative literature อยู่ครับผมโอ้ก็ไปเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษนี่แหละนะฮะครับ3 TOEIC ด้านเดียวนะครับแล้วอาจารย์ไปใช้เวลาอยู่กี่มากน้อยครับก็จริงๆแล้วเรียนอยู่2ปี3ปีนี่แหละฮะ2ปีกว่าก็เสร็จงานแล้วล่ะครับ2ปีครึ่งก็เสร็จวิทยานิพนธ์แล้วแต่ว่าครับท่านส่งไปตรวจหลายที่กว่าจะจบก็5ปีนะครับท่านอาจารย์ครับครับก็ถือว่าเป็นแบบมาตรฐานของอินเดียนะครับงานหนักไปก็สำเร็จจบด็อกเตอร์ทางด้านพนักคดีเปรียบเทียบใช่ไหมฮะใช่ครับท่านอาจารย์ครับก็อย่างสมบูรณ์นะครับแล้วทีนี้แล้วอาจารย์มาพลิกผันชีวิตอะไรยังไงต่อในด้านการทำงานครับ15ปีถึงช่วงในการตัดสินใจว่าจะอยู่มอเอเชียต่อตอนนั้นเป็นคณะบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นรักษาการบัณฑิตวิไลคณะบดีบัณฑิตวิไลแล้วก็เป็นรองเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการอยู่ด้วยก็มีการเปลี่ยนถ่ายท่านอธิการบดีใหม่มาก็ร่วมงานท่านแต่ว่าผมคิดว่าเราเหนื่อยมากก็เลยคิดว่าอยากจะลาออกไปใช้ชีวิตแบบเป็นทุกวันนี้ครับท่านอาจารย์แบบผมทำทุกวันนี้ครับครับแล้วในที่สุดก็เลยตัดสินใจลาออกครับผมลาออกเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วทีนี้ยังไงครับได้ถึงมาที่มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ครับความจริงแล้วอยากตั้งใจจะย้ายมาอยู่ขอนแก่นเพราะว่าซื้อบ้านซื้ออะไรไว้ที่ขอนแก่นคอยแล้วแต่ลูกยังเรียนหนังสืออยู่ป.5ขึ้นป.6ป.5คนหนึ่งป.4คนหนึ่งก็เลยทำให้การย้ายลำบากมี4มหาวิทยาลัยเชิญผมไปเป็นคณะบดีบ้างหัวหน้าภาคบ้างนะครับช่วงนั้นครับครับแต่ว่าหลายครั้งผมต้องขอบพระคุณท่านดร.อนาวุธชูทรัพย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์เมตตากับผมมากท่านติดตามโทรหาผมคุยกับผม3ครั้งครับผมก็เลยรับปากทำให้ท่านด้วยมีเงื่อนไขว่าผมจะไปอยู่ขอนแก่นอยู่นะครับ
ท่านก็เมตตาครับครับรับเข้าทำงานด้วยเงื่อนไขที่เราคุยกันเป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์และเป็นหัวหน้าภาคและเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการอ๋อแล้วอยู่กี่ปีครับอยู่2ปีครับท่านอาจารย์ครับอยู่2ปีที่มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์เนี่ยนะฮะครับท่านอาจารย์ครับแล้วครับก็คงจะมีผลงานมีความประทับใจมากมายนะครับอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ครับครับผมครับที่นั่นก็ผู้บริหารมีเมตตากับเราให้เกียรติเรามากก็เป็นสิ่งที่ทีนี้เนื่องจากว่ามีเวลาค่อนข้างจะจำกัดขออนุญาตไปงานด้านการทำงานด้านการศึกษาอื่นบ้างครับอาจารย์ครับเป็นไงบ้างครับการศึกษาด้านนั้นอื่นหรือการสอนหรือการแต่งตำราด้านวิชาการอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยครับในขณะที่สอนตั้งแต่ที่มหาวิทยาลัยเอเชียคเนแล้วนะครับตั้งแต่ปีต้นๆแล้วครับจริงๆแล้วก่อนไปทำงานที่มหาวิทยาลัยเอเชียคเนให้สอนให้มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็สละหนึ่งวันนะใช่ครับสละหนึ่งวันคือวันจันทร์ให้มจรโดยที่ไม่รับงานที่อื่นนะครับที่มหาจุฬาถ้าเป็นอาจารย์พิเศษเนี่ยก็จะสอนหลายที่มากฮะที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรครับแก้วปริญญาโทมหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึงอย่างนี้ครับก็หลายที่อยู่ครับไปสอนตลอด20ปีที่อยู่กรุงเทพนะโอ้ก็ถือว่าหลากหลายทีเดียวเนาะครับสถาบันการศึกษานะฮะก็ถือว่าลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วฮะถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะครับแล้วนอกจากนี้ครับอาจารย์พูดถึงเรื่องตำราวิชาการหน่อยครับอาจารย์ได้เขียนตำราวิชาการเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมีมากมายกี่เล่มอะไรต่างๆพอนำมาเล่าให้ฟังหน่อยครับวันนี้เป็นวันที่เอาหนังสือตอนเช้าเนี่ยนะครับเข้าโรงพิมพ์พอดี1เล่มเป็นเล่มที่65ครับอาจารย์65ครับครับผมเล่มที่65นะฮะครับโอ้โหครับถ้าจะกรณียกตัวอย่างสัก 2-3 เล่มนี่พอได้มั้ยครับโชว์ให้ท่านผู้ชมได้เห็นหน่อยครับมีอะไรบ้างครับขายดีมากๆก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คือหนังสือพิชิตโทอีกด้วยเทคนิคง่ายๆฉบับสมบูรณ์อ่ะคัมภีร์รีดีไซน์โทอีกครับผมพิมพ์ครั้งที่13นะครับตัวจริงครับนี่นะฮะครับผมเดี๋ยวท่านผู้ชมสนใจนะครับผมเองก็สนใจอยู่นะฮะเดี๋ยวจะได้สั่งซื้อครับท่านอาจารย์ด้วยจะได้สั่งซื้อด้วยถ้าท่านผู้ชมสนใจอยากจะมีหนังสือดีๆไว้ศึกษาด้านภาษาอังกฤษเนี่ยนะก็ติดต่อไปที่อาจารย์ได้ติดต่อได้ที่ไหนครับอาจารย์ครับหนังสือนี้อีเมลมีอะไรไหมหนังสือพวกนี้จะจัดจำหน่ายโดยดวงกระบวนสมัยจำกัดและศูนย์หนังสือจุฬาครับสองท่านครับสองเจ้ามีสองแห่งไปติดต่อได้เลยใช่ไหมฮะก็ไปตามร้านหนังสือก็มีทั่วไปครับผมร้านหนังสือทั่วไปมีนะฮะครับแล้วครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของตำราที่อาจารย์ได้แต่งตำราวิชาการมามากมายนะฮะทีนี้ดูผลงานวิจัยหน่อยอาจารย์ครับมีผลงานวิจัยที่น่าสนใจนี่มีอะไรบ้างครับวิจัยก็ทำหลายเรื่องอยู่นะฮะร่วมกับคนนั้นคนนี้บ้างเป็นทีมทำของตัวเองก็มีหลายเรื่องเหมือนกันหนึ่งที่ภูมิใจที่สุดก็คือเล่มนี้ครับท่านอาจารย์ครับครับคืออะไรครับที่ภูมิใจที่สุดก็คือ a comparative study ofThe structures of Pali and English languages ครับเปรียบเทียบโครงสร้างระหว่างภาษาบาลีและภาษาอังกฤษเป็นท่านเป็นเจ้าแรกประเทศไทยสนใจนะท่านที่เป็นนักศึกษาบาลีภาษาบาลีกับภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเอาสองอย่างมาบูรณาการมาศึกษาเนี่ยน่าสนใจเป็นเจ้าแรกไปอ่านได้ที่ไหนครับผมบริจาคเป็นของทำตั้งแต่อยู่มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จะมีที่มหาจุฬาก็น่าจะมีครับผมไปถวายไปอยู่ครับที่ห้องสมุดเข้าไปค้นคว้าไปศึกษาได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยความจริงมีอีกมากมายเนาะครับเอาล่ะครับทีนี้อาจารย์ครับนอกจากนี้อาจารย์ก็ยังดำรงตำแหน่งที่สำคัญให้แก่หน่วยงานต่างๆเอาพอสังเกตหน่อยครับในปัจจุบันนี้ไปช่วยงานด้านสถานการศึกษาหรืออื่นๆอะไรบ้างครับนอกจากสอนให้กับมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นมาปี2ปีแต่ว่าช่วงหลังๆมาไม่ได้สอนแล้วนะครับแล้วก็วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรระดับปริญญาตรีก็สอนมาหลายปีก็น่ารักครับไปเป็นก็มาทำเองของตัวเองแล้วก็ไปเป็นที่ปรึกษาสมาคมการศึกษานอกระบบเอกชนครับที่เป็นให้ทำให้อยู่ตอนนี้ครับแล้วก็ความจริงก็ยังมีอีกมากนะฮะแต่ด้วยเหตุที่เวลาจำกัดเนี่ยนะอาจารย์ครับเดี๋ยวขออนุญาตขอบคุณท่านผู้ชมรายการหน่อยครับท่านผู้ชมที่ใช้คำว่าธรรมะกินใจนะฮะท่านก็รับชมรายการอยู่ในขณะนี้ร่วมกับท่านอื่นๆนะก็ขอกราบขอบพระคุณนะทุกท่านที่รับชมรายการและก็กรุณาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม Subscribe ที่ WPN TV WP
TNTV ทาง YouTube นะฮะประมาณ550กว่าตอนรายการทีวีสื่อดีสีขาวรายการอาสาตามหาคนดีรายการเปิดโลกมหาจุฬารายการวิสัยทัศน์วิสัยธรรม500กว่าตอนก็จะปรากฏในช่อง WPN TV นะครับทาง YouTube กรุณากดติดตามด้วยครับก็ขอขอบคุณนะ Thank you very much for watching clicking like and shareAnd also, don't forget to subscribe to WPN TV on YouTube. Now, I'm interviewing our special guest, Assistant Professor Dr. Naresh Surasit. ทีนี้อาจารย์ครับเมื่อสักครู่อาจารย์พูดอยู่นิดหน่อยว่ามาเปิดธุรกิจของตัวเองที่ใช้คำว่าโรงเรียนกวดวิชา The Bandit เนี่ยอาจารย์ครับมาเริ่มเปิดธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาตั้งแต่เมื่อใดอย่างไรครับตั้งแต่ลาออกจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ก็พาลูกๆภรรยาครอบครัวทั้งหมดย้ายมาอยู่ขอนแก่นโดยสิ้นเชิงเลยนะก็มาเปิดโรงเรียนที่นี่ก็ว่าบายบายเมืองหลวงแล้วนะถอนรากขึ้นสู่มหานครขอนแก่นนะฮะใช่ครับท่านอาจารย์ครับเมืองหลวงของภาคอีสานเนี่ยนะครับประมาณปีไหนครับอาจารย์ครับมาน่าจะประมาณ7ปีที่แล้วครับท่านอาจารย์ก็ประมาณ7ปีที่แล้วนะครับอะไรคือแรงบันดาลใจให้อาจารย์มาคิดอ่านในการตั้งโรงเรียนกวดวิชาที่เรียกใช้คำว่าเดอะบัณฑิตน่าสนใจครับความจริงเนี่ยตัวเองเป็นคนทำงานเยอะเป็นคนบ้างานและผมคิดว่าหลายๆท่านก็เหมือนกันแต่สิ่งที่ผมไม่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยก็คือในเรื่องของการให้เงินสร้างงานเราจะเรียนก็คือว่าอยากได้เงินเราต้องไปทำงานรับจ้างเพื่อได้เงินแต่ถ้ามองโลกกลับกันผมประชุมผู้บริหารเนี่ยตัวผมเองอาจเป็นผู้บริหารที่หนุ่มกว่าคนอื่นเขาแต่อายุมากแล้วล่ะตอนนี้คนอื่นเพื่อนๆกันนี่จะอายุระหว่าง70 60ขึ้นท่านเกษียณมาจากที่อื่นมาทำงานเอกชนผมก็คิดในใจว่าวันหนึ่งผมแก่มาผมก็คงเป็นเหมือนท่านทุกท่านกลัวอธิการหมดแสดงว่าทำงานรับจ้างกันเพราะฉะนั้นมันจึงเปลี่ยนแนวคิดของผมว่าเรามีคุณภาพเรามีศักยภาพเรามีกำลังกายกำลังใจอยู่ทำไมเราไม่สร้างไว้ให้ตัวเองให้กับลูกได้ทำตามที่เราอยากจะทำได้ไม่ต้องไปวิ่งตามตำแหน่งหน้าที่การงานที่เขาให้มาและต้องรักษาผมก็เลยคิดว่าถ้าทำเองจะได้ไหมก็มาไล่หลายอย่างรายได้เราจะมาจากไหนบ้างแล้วเราจะอยู่อย่างไรอะไรอย่างไรอะไรเราจะหายไปผมทำเป็นเช็คลิสต์เหมือนนะครับอะไรจะหายไปอะไรจะได้เพิ่มเข้ามาครับท่านอาจารย์ครับครับหนังสือที่มีอิทธิพลกับผมมากๆก็คือหนังสือเกี่ยวกับพวกของไบรอัน เทรซี่โรเบิร์ต คิโยซากินะครับหลังๆมาก็ได้ดูหนังสือมากขึ้นเช่นของวอร์เรน บัฟเฟตดร.นิเวศ หรือวชิรากรท่านเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้มากๆเลยทำให้ผมกล้าตัดสินใจมาทำเพื่อตัวเองได้มากได้น้อยอีกเรื่องหนึ่งแต่เสรีภาพถ้าได้ดีมันก็คงจะได้ผมก็คิดอย่างนั้นเพื่อเป็นนายตัวเองส่วนหนึ่งมาเป็นเจ้าของมาเป็นนายของตัวเองเลยตอนนี้นะครับโรงเรียนกวดวิชาเดอะบัณฑิตเนี่ยนะอาจารย์ชื่อดีมากเลยตั้งอยู่ที่ไหนนะฮะที่หลังห้างสรรพสินค้าแฟรี่พลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับโอ้ถนนหน้าเมืองใครที่สนใจอยากจะนำบุตรหลานไปเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยมีเปิดตั้งแต่กี่โมงกี่ถึงกี่โมงวันไหนบ้างแล้วก็สอนอะไรบ้างครับอาจารย์ครับเปิดทุกวันครับท่านอาจารย์ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง2ทุ่มนั่นแหละครับแล้วก็สอนภาษาอังกฤษครับทุกชั้นครับตั้งแต่มัธยมม.1 ถึงปริญญาโอปริญญาเอกนั่นแหละครับโทอีกโทเฟลก็ทั้งหมดเลยก็สอนอยู่คนเดียวไม่ว่าจะเป็นแกรมม่าไม่ว่าจะเป็นการสอบโทเฟลโทอีกหรืออะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับอาจารย์เป็นคนสอนเองใช่ไหมสอนเองครับสอนเองครับโอ้นี่เรียกว่าดูใกล้ชิดติดตัวเลยนะฮะแต่ถ้าไม่สะดวกท่านอาจารย์ครับถ้าไม่สะดวกก็สามารถเรียนทางออนไลน์ www.skilllane.com ได้นะครับคอร์สผมมี 20-30 คอร์สฉะนั้นครับผมอ๋ออย่างนั้นนะฮะเรียนทางออนไลน์ได้ด้วยเวิร์ลไวด์เข้าเลยเนี่ยเข้ากับยุคสมัย New Normal เลยใช่ไหมอาจารย์เนี่ยใช่ครับท่านอาจารย์ครับแต่อาจารย์ทำมาก่อนแล้วใช่ไหมล่ะทำมาเป็นหลายปีแล้วครับท่านอาจารย์ครับหลายปีแล้วนะฮะเรียนทางออนไลน์เนี่ยนะ New Normal ยุคปัจจุบันนี่ก็กำลังตามเนี่ยนะครับก็ไปขอบอกอีกทีหนึ่งนะอาจารย์ที่อะไรนะเวิร์ลไวด์เว็บอะไรนะ .skilllane.com ครับ skilllane ก็ชำนาญเลยนะเข้าไปได้นะใครสนใจหลักสูตรวันไหนเวลาไหนอย่างไรก็ไปติดตามได้ครับท่านอาจารย์ครับตอนนี้มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมภาณีด็อกเตอร์ท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสผู้ซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารเป็นผู้ให้กำเนิดรายการอาสาตามหาคนดีเมื่อปีพุทธศักราช2555ขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหน่อยครับท่านอาจารย์ดร.นเรศครับนมัสการครับท่านอาจารย์ครับท่านเป็นปรมาจารย์ของอินเดียด้วยอ๋อครับเนี่ยนะฮะพระเดชพระคุณบอกว่าร้านกาแฟยังทำอยู่หรือเปล่าก็จะเข้าสู่ร้านกาแฟนะทีนี้นะพระเดชพระคุณถามมาพอดีร้านกาแฟด็อกเตอร์เนี่ยเอ๊ทำไมใช้ชื่อว่าร้านกาแฟด็อกเตอร์แสดงว่ามันจะต้องอร่อยกว่าร้านกาแฟอนุบาลใช่ไหมหรืออย่างไรร้านกาแฟด็อกเตอร์ยังทำอยู่ครับท่านอาจารย์พระเดชพระคุณครับก็ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเหมือนกันครับก็เลยสนามบินไปประมาณสัก5กิโล6กิโลนี่แหละครับเลยไปทางไหนครับอาจารย์ครับเลยไปบ้านโนนเรืองบ้านคออะไรพวกนี้ฮะอำเภอบ้านคอครับแต่อยู่ปากทางนะครับอาจารย์อยู่ปากทางปากทางเนาะครับก็แปลว่าคนที่จะไปทานกาแฟอร่อยที่ร้านเดอะด็อกเตอร์เนี่ยนะถ้าสมมติว่าออกจากตัวเมืองขอนแก่นเนี่ยนะครับตรงไปทางอุดรธานีหรือว่ามาทางสนามบินก่อนครับถ้ามาไปกรุงจากกรุงเทพเดี๋ยวก็บายพาสไปอุดรเลยครับบายพาสครับถ้าอยู่ขอนแก่นใช่ไหมใช่ครับท่านอาจารย์ครับง่ายอยู่ครับอ๋อบายพาสตรงสี่แยกก็ตรงไปทางอุดรธานีเนี่ยนะใช่ครับท่านอาจารย์ครับอ๋อเอออยู่ได้อยู่เลยสนามบินไปเนาะครับปักหมุดได้เลยครับมีในเน็ตนะครับหาที่ได้เลยครับผมง่ายหลายท่านอาจจะอยากจะทราบว่าเอร้านกาแฟด็อกเตอร์นี่มีสูตรอะไรพิเศษสูตรเด็ดอะไรที่น่าสนใจครับอาจารย์ครับโอ้ทีมงานลงภาพสวยงามนะฮะครับก็อย่างน้อยอย่างหนึ่งก็คือไอเดียในการทำก็คือท่านอาจารย์ส่วนหนึ่งที่ผมตัดสินใจกล้าลาออกเพราะผมไปนั่งร้านกาแฟผมอ่านหนังสือไปนั่งร้านกาแฟเนี่ยอ่านหนังสือคนไปมาเยอะแยะแต่ไม่ได้รบกวนเราก็แปลกดีมันให้อารมณ์อีกแบบหนึ่งให้อารมณ์ที่ดีมากๆเลยครับเมื่อเป็นเช่นนี้ผมจึงคิดว่าเราควรจะมีร้านกาแฟไว้ให้คนได้ไปมานั่งคุยกันได้มาทานนั่นทานนี่ก็เลยแล้วก็มีน้องๆเขาย้ายตามมาด้วยทางญาติเลยนะครับย้ายมาจากกรุงเทพด้วยก็เลยพอดีเลยได้ร้านกาแฟเขาดูแลให้อย่างนี้ครับก็ถือว่าดีมากเลยครับท่านอาจารย์ครับเป็นห้องปรับอากาศใช่ไหมปรับอากาศครับท่านอาจารย์หรือว่าโอเพนแอร์ด้วยโอเพนฝั่งหนึ่งครับแบลคอนี่เป็นโอเพนแอร์ครับผมโอ้ครับได้สองบรรยากาศครับท่านอาจารย์ครับใครไปขอนแก่นเนี่ยถ้าไม่ไปที่ร้านกาแฟด็อกเตอร์เนี่ยถือว่าไปยังไม่ถึงขอนแก่นหรือเปล่าครับใช่ครับท่านอาจารย์เฉพาะพวกเรานะครับทีนี้พระเดชพระคุณท่านจิคุณพระศรีธรรมพานนีด็อกเตอร์นะบอกว่าเป็นเพื่อนเฟซกันอยู่ว่างั้นกับท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นเรศสุรศิษฐ์เนี่ยนะนะครับเอาละครับทีนี้อาจารย์ครับวกมาประเด็นตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะอาจารย์มีหลักบริหารกิจการร้านกาแฟด็อกเตอร์อย่างไรครับร้านสิ่งสำคัญที่สุดในความคิดผมนะครับก็คือเรื่องคนครับถ้าเรามีคนที่เราไว้ใจและทำงานดีครับทุกอย่างไม่มีอะไรที่ต้องกังวลใจนะครับถ้าเรามีตัวนั้นนะครับครับเพราะฉะนั้นสำคัญที่คนแต่ว่าในส่วนโลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปเร็วเพราะว่าทุกอย่างเขาเปลี่ยนเร็วมากร้านกาแฟขึ้นเต็มไปหมดเลยฮะอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ครับอ๋อครับเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ได้ก็คือเราก็ต้องดูแลลูกค้าเราต้องมีบรรยากาศที่ดีจึงเป็นสูตรของร้านกาแฟด็อกเตอร์ว่าอร่อยสะอาดบรรยากาศครับนี่ก็เป็นจุดสำคัญนะท่านใดที่ไปขอนแก่นก็อย่าลืมแวะไปทานกาแฟที่ร้านกาแฟด็อกเตอร์นะฮะทีนี้อาจารย์ครับวกมาประเด็นสำคัญอีกส่วนหนึ่งครับก็คือว่าในมุมมองของท่านอาจารย์ด็อกเตอร์นเรศเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยมีความสำคัญในการพัฒนาตนพัฒนาคนพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศอย่างไรครับโอ้นี่ถือว่าสำคัญมากแล้วก็เป็นจุดอ่อนของคนไทยเราด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นวิชาการต่างๆนานาโลกที่ทันสมัยไปแล้วเนี่ยล้วนบรรจุความรู้โนว์ฮาวทั้งหลายไว้ในรูปภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษไม่ใช่ตัวความรู้ไม่ใช่ knowledge ถ้าเราเข้าใจตรงๆภาษาอังกฤษเป็นแค่ medium ที่จะทำให้เรา access to big data เท่านั้นเองแต่เราต้องได้สื่อก่อนเมื่อเราได้สื่อจะเข้าถึง Big Data ได้เพราะนั้นภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญถ้าสำหรับผมภาษาอังกฤษมันเป็นทุกอย่างเพราะเป็นทั้งแหล่งหาเงินของผมเป็นทั้งแหล่งพัฒนาตนเอง
็นทั้งแหล่งทำงานครับท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นผมคิดว่าภาษาอังกฤษจึงสำคัญกับชีวิตมากๆครับทีนี้อยากจะฟังทัศนะอาจารย์นิดหนึ่งว่าณปัจจุบันนี้ถ้าอาจารย์มองดูนะอะไรคือจุดอ่อนหรือจุดแข็งของกระบวนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยครับอันนี้คงไม่สามารถที่จะไปวิพากษ์ได้ทั้งหมดนะครับไปว่าท่านได้เพราะว่าเรามีประเด็นที่มันอินเกจเข้ามาเยอะเกินแต่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นภาพชัดเจนว่าภาษาถ้าเราเรียนภาษาอังกฤษแล้วมีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คือข้อ2ประเด็นสั้นๆครับประเด็นที่1ก็คือภาษาอังกฤษกับภาษาไทยมีความแตกต่างกันในเรื่องของ modifiers คำขยายครับอาจารย์ภาษาไทยเรียงคำขยายไปข้างหน้าตลอดครับหนังสือสีแดงเล่มหนึ่งภาษาไทยไปข้างหน้าอย่างนี้ครับมันเลยง่ายหนังสือราคาแพงเล่มหนึ่งแต่ภาษาอังกฤษมันกลับกันเล่มหนึ่งราคาแพงหนังสืออ๋อมันเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเวลาพูดมันนี่คือประเด็นที่หนึ่งผมคิดว่าฝรั่งสอนไม่ได้เพราะฝรั่งไม่รู้ภาษาไทยแบบนี้ตัวที่หนึ่งที่ทำให้คนเราเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่าเป็นอุปสรรคเยอะก็คือตัว modifiers ตัวที่สองก็คือคนไทยไปโฟกัสที่ pronunciation มากไปเพราะคนนี้เสียงดีนะคนนี้เหมือนฝรั่งมากเรามาติดกับดักที่ pronunciation ถ้าเราตัดตัวนี้ไปนึกถึงอินเดียไปนึกถึงประเทศอื่นที่เขาพูดภาษาอังกฤษฟิลิปปินส์อินเดียสิงคโปร์ Singlish เขาไม่เห็นมีปัญหาเลยเขาบรรยายระดับโลกแต่เรามายึดติดตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงติดอยู่ที่กับดักของเสียงครับผมการออกเสียงสองประเด็นหลักๆถ้าแก้ได้จะดีขึ้นเนี่ยท่านอาจารย์พูดตรงนี้ดีมากเลยนะฮะบางคนบอกว่าแม่ทำไมคนนี้พูดภาษาอังกฤษที่ pronunciation ไม่ได้เรื่องเลยไม่เหมือนกับคนอเมริกันไม่เหมือนกับคนอังกฤษเลยเนี่ยตรงนี้อาจารย์จะแก้ยังไงครับท่านอาจารย์ครับแม้แต่อเมริกันเองอังกฤษเองก็เสียงไม่เหมือนกันนะครับท่านออสเตรเลียนเองก็เสียงไม่เหมือนเขาทุกคนมีอัตลักษณ์ลักษณะของการไกลเราแตกต่างกันเยอะมากเพราะนั้นเราจึงติดกับดักตรงนี้ฮะแต่ภาษาถ้าท่านเข้าใจว่า what is the purpose of language the purpose of language is for communication มันแค่เพื่อสื่อสารนะครับท่านอาจารย์เพื่อสื่อสารถ้าเข้าใจได้อะไรได้มันดีแล้วแต่เรามาติดอยู่ตรงนี้เลยทำให้ทำไมเสียงไม่เหมือนฝรั่งเองก็เสียงไม่เหมือนกันครับผมครับเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์บอกว่าไม่ต้องกังวลแน่นอนใช่ไหมครับครับเราออกเสียงตามที่เราจะพึงออกได้เนี่ยนะแล้วก็สื่อสารออกไปแล้วคนคอมมูนิเคชั่นเข้าใจกันนั่นแหละคือเป้าหมายของคำว่าการสื่อสารภาษาใช่ไหมอาจารย์ถูกครับท่านอาจารย์ครับนี่คือสำคัญเราจะไม่อายถ้าเราไม่แคร์ตรงนั้นเราจะไม่อายแล้วเราจะกล้าสื่อสารครับเราจะกล้าพูดครับท่านอาจารย์ครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเสียงไม่สำคัญนะครับถ้ามีความสามารถฝึกให้เสียงใกล้เคียงเขาก็เชิญก็ดีนะครับก็ดีแต่ไม่เอามาเป็น priority อันดับหนึ่งไม่เป็นอย่างนั้นครับอย่าไปยึดว่าต้องเสียงเหมือนเสียก่อนแล้วค่อยไปพูดใช่ไหมครับท่านอาจารย์ผมเห็นด้วยผมคิดว่าอย่างนี้ครับครับต้องพูดได้ก่อนต้องพูดได้ก่อนครับส่วน pronunciation มันจะใกล้เคียงกับอเมริกันใกล้เคียงกับอังกฤษหรือออสเตรเลียหรืออื่นใดก็แล้วแต่ก็ค่อยว่ากันไปต่อยอดเอามันฝึกได้ต้นให้สื่อสารกันให้เข้าใจนะเราก็จะมีความกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษออกไปใช่ไหมครับถูกต้องครับท่านอาจารย์ครับสิ่งหนึ่งต้องมีความกล้านี่แหละนี่คือกับดักนี่คือหลุมดำของคนไทยที่พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้หรือไม่กล้าแสดงออกที่เขาวิจารณ์กันอยู่ในขณะนี้ใช่ไหมใช่อาจารย์ดูนะครับครับแต่ละมหาวิทยาลัยมีฝรั่งสอนไหมฮะครับอนุบาลมีฝรั่งสอนไหมครับโอ้ยากนะเราเสียเงินให้กับเขามากมายเท่าไหร่ครับแต่เรามาดูถูกคนไทยด้วยกันเองเป็นหลักเราไปชื่นชมเพราะท่านที่เขาไม่ได้เรียนเอกภาษาอังกฤษมานะครับท่านอาจารย์เขาเรียนอะไรมาไม่รู้บางครั้งเขาไม่ได้เรียนด้วยนี่ผมพูดในรายการผมก็เยอะๆอย่างนี้ฮะเพราะฉะนั้นเราต้องไปแฟร์กัน treat Thai people and Thai teachers and foreign teachers equally สอนดีก็ว่าดีพูดดีก็ว่าดีก็ต้องเป็นอย่างนั้นอาจารย์พูดเรื่องนี้นึกถึงกับอาจารย์พูดถึงเรื่องนี้นึกถึงตอนที่ฝรั่งท่านหนึ่งนะครับที่มาจากอังกฤษแล้วก็ไปมีภรรยาอยู่ที่ขอนแก่นนะอาจารย์พอนึกออกไหมท่านพูดภาษาอีสาน แกก็บอกว่าตอนแกมาใหม่ๆนะโอ้โหไปหาสมัครงานก็ผูกไทใส่สูทโอ้เขายกย่องให้ผมเป็นอาจารย์เลยอย่างนั้นนะผมก็ไม่ได้จบอะไรมากมายเขายกย่องเนี่ยคนไทย
ช่แกก็เขาเรียกว่ามาอธิบายให้ฟังอ่ะนะเพราะงั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวที่จะพูดภาษาอังกฤษนะครับท่านอาจารย์ครับตอนนี้มีท่านผู้รับชมรายการอีกท่านหนึ่งนะครับมีคุณท่านใช้ชื่อว่าสุทนทองเล็กนะฮะแล้วก็คุณมงคลนัทเนี่ยนะฮะมงคลนัทก็ขออภัยถ้าอ่านชื่อผิดนะรับชมรายการอยู่ร่วมกับท่านอื่นๆอีกหลายท่านทั่วประเทศและทั่วโลกครับThank you very much for watching, clicking like and share. Now, we talk with our special guest, Assistant Professor Dr. Naresh Surasit. ครับเอาละครับอาจารย์ครับทีนี้มาถึงช่วงสุดท้ายเนี่ยครับอาจารย์ทำงานมามากเหลือเกินในการทำงานตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้แน่นอนที่สุดอาจจะต้องเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆอาจารย์มีหลักในการแก้ปัญหาแก้อุปสรรคอย่างไรครับในฐานะที่จบมาทางพุทธศาสตร์แน่นอนว่าอินฟลูเอนซ์ที่มีต่อเราก็คือพระพุทธศาสนาผมมีตำราดีอยู่เล่มหนึ่งในการใช้เป็นหลักในการบริหารการบริหารของตัวเองนะครับหนังสือชื่อว่าหัวใจนักบริหารท่านอาจารย์เดาๆสิครับว่าใครเป็นคนแต่งโอ้น่าสนใจครับผมอ่านจนไปพูดแทนท่านได้เลยครับไปบรรยายหลายที่เพราะผมรับบรรยายหลายมหาวิทยาลัยนะฮะทั่วประเทศนะฮะเยอะมากเป็นหลายหลายครั้งนี่ฮะเขียนโดยพระพรหมบัณฑิตครับผมอ๋อครับเป็นหนังสือที่พูดถึงแพลนดูขอประทานอภัย P D A S C E อะไรพวกนี้ฮะแพลนดูเช็คไม่ใช่สิผมก็จำไม่ได้ก็คือ planning organizingstaffing directing และ controlling ตัวนี้ฮะแต่ตัวย่ออาจจะทำไม่ผิดเรียกว่า post corp นะ post corp หลักการบริหารนะฮะใช่ครับมากมากดีมากแล้วก็พูดถึงจริยธรรมผมมั่นใจว่าถ้าเราไม่เราซื่อสัตย์และมุ่งทำงานเนี่ยทีมงานสำคัญที่สุดคือมีปัญหาแน่นอนแต่ว่าเวลาจะพิสูจน์คนเองนะครับโดยเฉพาะช่วงที่คณะหรือมหาลัยเราไม่มีเงินเนี่ยทีมงานจะรักเราและก็ช่วยเราทำงานอย่างมากมายแล้วจะสร้าง unity ให้กับองค์กรเราได้กลุ่มเราได้ผลงานเยอะเพราะฉะนั้นคนสำคัญเงินเนี่ยสำคัญแต่ว่าไม่ที่สุดครับเอาล่ะครับท่านอาจารย์ครับทีนี้ในช่วงท้ายของรายการอาจารย์อยากจะฝากข้อคิดอะไรที่อาจารย์อาจอยากจะกล่าวเพิ่มเติมเพื่อท่านผู้ชมรับชมรายการอยู่ในขณะนี้ทั้งในและต่างประเทศได้ฟังครับขอเชิญครับขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.ประสิทธิ์บุตรศรีนะครับที่เมตตาให้มาเป็นแขกในรายการของท่านแน่นอนว่าสิ่งสำคัญในการทำงานที่ยึดหลักในการทำงานก็คือฉันทะก็คงจะกลับมาที่ฉันทะคือความพยายามความพอใจมีความพอใจในสิ่งที่ตัวเองทำวิริยะความเพียรแต่ผมขอเพิ่มวิริยะหน่อยต้องเพียรอย่างชาญฉลาดด้วยวิริยะมีความเพียรจิตตะมีความมุ่งมั่นในสิ่งที่ทำและอย่าลืมฟังคนรอบข้างเขาพูดมาด้วยเพื่อมาบูรณาการพัฒนาตัวเองและอย่าลืมอะไรก็ตามที่เราทำซ้ำๆได้ผลแบบเดิมอย่านั่งภาวนาเพื่อให้ผลมันแตกต่างไปเป็นอันขาด It is quite impossible เอาละครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นเรศ สุรศิษย์ครับก็ถือว่าเป็นนักวิชาการนักบริหารนักพัฒนานักเขียนตำราภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพคนหนึ่งผู้ซึ่งได้อุทิศตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสถาบันการศึกษาอีกมากมายตลอดถึงสังคมและประเทศชาติมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศครับรายการอาสาตามหาคนดีจึงถือว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นเรศ สุรศิษย์เป็นบุคคลต้นแบบในการทำความดีที่ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติครับรายการอาสาตามหาคนดีวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เรศสุรสิทธิ์เป็นอย่างมากครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับในช่วงท้ายของรายการนี้ขออนุญาตท่านอาจารย์ได้กล่าวสรุปให้ท่านผู้ชมซึ่งรับชมรายการเป็นภาคภาษาอังกฤษสักเล็กน้อยแล้วก็อยากจะให้ท่านอาจารย์ได้กล่าวสรุปเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับNow we are coming to the end of the interview, so I would like to conclude the session of the topic which I talk with our special guest today, Assistant Professor Dr. Naresh Surasit.
is very eager in education, and also he took a lot of diligence in education to succeed in his life. He has many works, both academic and educational administration, and also he is successful in running his own business, as mentioned above. So Assistant Professor Dr. Nores Rashid is regarded as a role model of Buddhists. Thank you very much once again, Dr. Nores Rashid, for joining us today. Hope to see you next time. This is Righteous Person Stage by Office of Foreign Teaching Monks, Mahajulalongkorn Rajavidyalaya University. Appreciate Pussy. Thank you very much for your watching, clicking like and share. And also please don't miss out to subscribe WPN TV and YouTube. ท่านอาจารย์ดร.นเรศครับอยากให้อาจารย์ได้กล่าวสรุปความคิดความเห็นของอาจารย์กับท่านผู้ชมเป็นภาษาอังกฤษสักเล็กน้อยครับขอเชิญครับ Thank you very much ท่านอาจารย์ดร.Prasid Pusi, excuse me, for having me today. And I believe that English is the big gateway to modern world. And at the same time, if we consider our life, life is tougher and tougher. How can we solve the problems about living conditions? Only one thing that we can solve using as a tool for solving the problems, that is education. And if we have any problems in life, we have to sit down and bring the teachings of the Lord Buddha for consideration and see clearly what is the cause of suffering. And then try to solve the cause of suffering, the cause of problem first. Not complaining, not throwing shit to others, not arguing with others, but clearly seeing that what is the cause of the problem first.And then we can solve the problem easily. Don't forget that education is very, very important in life. If we have better education, a good education, life will be changed. And the final thing I have to say here, good friend is indeed needed by individual. That's why we need both people who are very good to us. And at the same time, we also need some inspiration inside ourselves also to do our work, to achieve our goal. Go on and follow Ajahn Dr. Prasid Butsi next program too. Thank you, Ajahn, for having me today. Thank you very much once again. Sir, thank you very much. Okay. Thank you very much once again. Assistant Professor Dr. Nores Rashid joining us. I really appreciate very much you're joining us today. We do hope to see you next time. Thank you, sir. And goodbye. ท่านผู้ชมครับตอนนี้รายการอาสาตามหาคนดีหมดเวลาลงพอดีครับช่วงนี้ช่วงท้ายของรายการครับท่านอาจารย์ดร.นเรศครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมภาวีดร.นะก็บอกว่าขอให้พวกเราเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไปสาธุนะพระเดชพระคุณให้พรให้ศีลให้พรด้วยนะแล้วก็รายการธรรมะนำโลกทีวีนะซึ่งก็เป็นกัลยาณมิตรทางสื่อมวลชนรับชมรายการอยู่ก็ขอขอบคุณ and thank you very much once again for watching clicking like and share and also don't forget to subscribe WPN TV on YouTube and appreciate Bussi thank you very much once again and goodbye ครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีหมดเวลาลงพอดีครับกับผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีพร้อมด้วยแขกรับเชิญพิเศษในวันนี้ครับคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นเรศสุรสิทธิ์ขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอทุกท่านประสบแต่สันติสุขโดยทั่วกันครับสวัสดีครับบุทังสรณังกัจฉาขอเชิญชาวพุทธผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาจากสุวรรณภูมิประเทศไทย
สู่พุทธภูมิประเทศอินเดียโดยเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปปางประธานพรศิลปะคันธาระคือพระพุทธสันติธรรมโลกนาถซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เปี่ยมด้วยพุทธศิลป์ที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดเพื่อมอบให้แก่ชุมชนชาวพุทธอินเดียในประเทศอินเดียซึ่งเป็นชาวพุทธใหม่ที่ได้เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาเป็นสรณะและในปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแต่พุทธวิหารของชุมชนชาวพุทธอินเดียดังกล่าวยังไม่มีพระพุทธรูปประดิษฐานเพื่อสักการะบูชาและประกอบพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาและเพื่อมอบให้แก่ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติเช่นศรีลังกาอินเดียบังคลาเทศเนปาลเมียนมาเวียดนามลาวกัมพูชาจีนภูฏานอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์เป็นต้นตลอดถึงวัดสำนักสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมสถานศึกษาองค์การทางพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและแสดงความขอบคุณประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติที่ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ประกาศรับรองให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกเมื่อวันที่15ธันวาคม2542เพื่อเป็นพุทธานุสรณ์ฉลองวิสาขบูชาวันสัมพันธ์สากลของโลกเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติคุณของประเทศไทยในฐานะเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกอำนวยการจัดสร้างโดยสถาบันสื่อมวลชนชาวพุทธแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนานานาชาติติดต่อสอบถามร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่02-944-0530-1 081-823-4130 พุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉาเจริญพรท่านผู้ชมรายการอาสาตามหาคนดีวันนี้ก็ติดทำท้ายรายการอาตมาภาพจะได้มาทำหน้าที่ในการแบ่งปันธรรมะท้ายรายการวันนี้จะได้นำเสนอเรื่องตู้พระธรรมนำสุขตู้พระธรรมนำสุขเป็นอิทธิพลในทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏอยู่ทุกยุคทุกสมัยแม้ว่าเราอยู่ในยุคใดก็ตามอิทธิพลของพระพุทธศาสนาก็จะมีอิทธิพลตามหลังมาเพื่อให้ประชาชนคนพุทธนั้นมีจิตใจถ้อยทีถ้อยอาศัยด้วยวิธีการให้ในปัจจุบันนี้แม้ว่าประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคภัยอย่างร้ายแรงซึ่งมาบ่อนทำลายความปกติสุขของคนไทยหรือแม้กระทั่งชาวโลกก็เกิดความระมัดระวังหรือว่าหวั่นระแวงต่อภัยที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเชื้อโรคร้ายที่จะมาทำลายความสุขมวลมนุษยชาติคนไทยเมื่อเกิดสถานการณ์นี้ระบบเศรษฐกิจชีวิตความเป็นปกติสุขก็ขาดหายไปการกินการอยู่การเดินทางหรือการคบค้าสมาคมก็ถูกตัดวงจรไปเพราะโรคหลายนั้นจะติดกันด้วยการเข้าไปชุมนุมเพราะฉะนั้นราชการจึงประกาศออกมาให้คนนั้นหยุดอยู่กับที่ให้อยู่กับบ้านเพื่อที่จะไม่ให้เราไปติดเชื้อเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยได้ตกใจเกี่ยวข้องกับเรื่องโรคหลายนี้ในขณะที่เกิดความวุ่นวายปากท้องของคนก็เป็นเรื่องสำคัญทำยังไงประชาชนคนไทยจะได้มีชีวิตที่อยู่แบบคนพุทธสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยหรือคนไทยมีที่มีอิทธิพลมาช้านานนั่นคือการให้การแบ่งปัน
เราจะเห็นได้ว่าเมื่อถึงยามยากเกิดความทุกข์ขึ้นมาคนไทยจะไม่ทิ้งกันคนที่อ่อนแอก็ย่อมจะได้รับการช่วยเหลือคนที่มีมากก็เป็นผู้ให้การแบ่งปันและเอื้อเฟื้อต่อบุคคลที่ด้อยกว่าหรือบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือสถานการณ์โควิดได้เกิดขึ้นเราก็เห็นน้ำจิตน้ำใจความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการหยิบยื่นให้ไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารเสื้อผ้าอาภรณ์ยารักษาโรคความสะดวกสบายทั้งหลายเนี่ยซึ่งมีอยู่ในจิตใจของคนไทยซึ่งคนไทยได้รับอานิสงส์ในการฟังเทศน์ฟังธรรมการเข้าวัดวาอารามผู้ชายได้ผ่านพิธีบรรพชาอุปสมบทสุภาพสตรีได้รับการกล่อมเกลาจากครอบครัวจากพระพุทธศาสนาจนมีอัธยาศัยที่เมตตาเอื้อเฟื้อและมีไมตรีต่อบุคคลผู้ตกทุกข์ได้ยากอาจกล่าวได้ว่าคนไทยไม่สามารถจะนิ่งนอนใจได้เมื่อบุคคลอื่นนั้นยังมีความทุกข์นี่แหละจึงเป็นเรื่องสำคัญในทางพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้สอนเรื่องทานคือการแบ่งปันเอาไว้เราจะเห็นว่าณขณะปัจจุบันนี้นอกจากจะมีโรงครัวหรือว่าผู้ที่นำอาหารไปแจกจ่ายให้กับบุคคลที่ประสบพบกับความยากลำบากในสถานการณ์นี้ส่งข้าวส่งน้ำส่งปัจจัยส่งสตางค์ไปให้ถึงประตูบ้านแล้วเรายังเห็นตู้ปันสุกตู้อาหารที่ตั้งอยู่ณสถานที่ต่างๆเพื่อให้คนนั้นพอมีกินมีใช้มีเหลือมีจ่ายก็เอาอาหารนั้นไปแบ่งปันใส่ตู้แล้วเราเรียกว่าเป็นตู้ปันความสุขในมุมมองของทางวัดเรียกว่าตู้พระธรรมนำสุขเพราะตู้นั้นบรรจุด้วยคำว่าพระธรรมคือคำว่าทานเรียกว่าถ้าหากว่าถ้าเข้ามาในมุมวัดเราก็เรียกว่าเป็นสังฆทานก็แปลว่าทานที่ถวายเจาะจงเพื่อคนหมู่ใหญ่ถ้าเข้าในวัดก็หมายถึงพระภิกษุองค์สามเณรถวายเป็นสังฆทานไปว่าครอบคลุมหมดทั้งวัดพระรูปใดสำเนียนรูปใดก็ได้ที่จะมีสิทธิ์มาใช้สอยสิ่งที่ทายกทายิกาได้ถวายไว้เป็นสังฆทานตู้ปันสุกก็เช่นเดียวกันคนเอาอาหารไปใส่เอาไว้เครื่องใช้ไม่สอยไปใส่เอาไว้เพื่อให้คนที่ประสบทุกข์ได้ยากนั้นมีโอกาสที่จะนำเอาไปกินเอาไปใช้ได้ตามความสบายใจถ้าตั้งอยู่ข้างนอกวัดแล้วก็เรียกว่าเป็นสาธารณะเป็นอาหารทั่วไปกับบุคคลผู้ต้องการดังนั้นเราจึงเรียกว่าเป็นตู้พระธรรมนำสุขคือตู้ที่เต็มด้วยความดีงามจิตใจของคนที่เอาอาหารมาใส่เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีน้ำใจอันได้มาจากการอบรมบ่มเพาะอิทธิพลคำสอนทางพระพุทธศาสนาข้อวัฏฐานในบรรดาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากว่าหมวดธรรมข้อใดมีคำว่าทานอยู่ด้วยทานะหรือว่าทานนี้จะถูกจัดเป็นอันดับต้นๆคือ number 1ลำดับที่1เช่นปรากฏอยู่ในสังหวัตถุธรรมทานนี้ก็ถูกกำหนดไว้เป็นข้อที่หนึ่งหากว่าอยู่ในทศพิธราชธรรมทานนี้ก็เป็นราชธรรมองค์ที่หนึ่งของพระราชาหากว่าอยู่ในบุญกิริยาวัตถุไม่ว่าจะเป็นบุญกิริยาวัตถุ3หรือบุญกิริยาวัตถุ10ข้อว่าทานก็ถูกจัดเป็นอันดับที่หนึ่งในหัวข้อธรรมนี้การให้ทานหรือการทำทานจึงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนพุทธหรือคนทั่วโลกก็แล้วแต่หากว่าเข้าใจลึกซึ้งคำว่าทานแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติการให้ทานเพื่อเผื่อแผ่ให้คนทั้งโลกได้โดยไม่จำกัดเ
ชาติผิวพรรณวรรณะหรือศาสนาเพราะเหตุนี้ในหลักธรรมพระพุทธศาสนาจึงกล่าวยกย่องว่าบุคคลที่เป็นผู้ให้นั้นเป็นผู้ที่มีใจที่สูงส่งและกล่าวถึงอานิสงส์ของบุคคลผู้ให้นี้ว่าทะมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักและอานิสงส์ในการทำบุญการทำทานนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเป็นบันไดชั้นยอดที่ไปสู่สวรรค์ทานังสักขัสสะโสปานังทานเป็นบันไดไต่ไปสู่สวรรค์เพราะเหตุดังนี้เมื่อคราวถึงอุทกภัยโรคภัยหรืออุบัติภัยประเภทใดก็ตามเกิดในแผ่นดินไทยสิ่งที่คนไทยเชื่อมั่นนั่นคือการที่คนไทยมีน้ำจิตน้ำใจมีทัยสัยในการให้ในการช่วยเหลือเห็นเพื่อนมนุษย์เป็นทุกข์แล้วทนอยู่ไม่ได้จึงต้องมีการส่งแรงใจส่งเครื่องไม้ใช้สอยส่งอาหารการกินไปช่วยเพื่อนให้พ้นจากความทุกข์เพราะได้รับอานิสงส์จากการได้บวชเรียนเขียนอ่านในทางพุทธศาสนาจากการอบรมบ่มเพาะจากบรรพบุรุษจากครอบครัวจากวงตระกูลและสังคมไทยจะเป็นอย่างนี้และเป็นที่มั่นว่าจุดแข็งของคนไทยนั่นคือเมื่อเกิดเหตุเพศภัยประการใดแล้วก็แล้วแต่คนไทยจะไม่ทิ้งกันเพราะเมืองไทยมีดีเรื่องการให้และอีกประการหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่ให้ได้ก็เพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ดังที่กล่าวว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวคำนี้ยังใช้ได้จนกระทั่งทุกวันนี้นั้นแปลว่าที่คนไทยช่วยกันได้เพราะแบ็กอัพเบื้องหลังของคนไทยนั้นมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เชื่อมั่นว่าคนไทยหรือเมืองไทยหากว่าจะมีอะไรที่ร้ายแรงเกิดขึ้นสิ่งนั้นหนักหนาสาหัสขนาดไหนก็จะถูกบรรเทาไปได้เพราะเมืองไทยมีทรัพยากรมากมีทรัพยากรบุคคลที่มีความฉลาดมีปัญญาเช่นในคราวเกิดโรคภัยสถานการณ์โควิดร้ายนี้ชาวโลกยกให้นายแพทย์ไทยสาธารณสุขไทยว่าเป็นทรัพยากรที่มีความรู้มีความสามารถมากสามารถที่จะป้องกันการระบาดของโรคไวรัส19ได้การสาธารณสุขของเรามีคนเก่งคนดีและคนที่มีวิสัยทัศน์สูงเพราะฉะนั้นคนไทยหรือเมืองไทยแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมืองไทยคนไทยมีจุดแข็ง2อย่าง1ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์และ2อัธยาศัยของคนไทยมีแต่ให้ช่วยเหลือเผื่อแผ่เพราะความสำคัญอิทธิพลทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าตู้พระธรรมนำสุขนั่นเองเจริญพรท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือสาระประโยชน์เรื่องราวและกิจกรรมดีๆจากรายการอาสาตามหาคนดีที่ได้นำเสนอสู่ท่านผู้ชมในวันนี้ครับทางรายการของเรายังมีเรื่องราวดีๆและกิจกรรมที่ดีๆมากมายทั้งในและต่างประเทศครับพร้อมที่จะนำเสนอสู่ท่านผู้ชมในรายการโปรดติดตามรับชมโดยทั่วถึงกันครับสำหรับท่านผู้ชมที่พบเห็นการทำความดีของบุคคลต่างๆในสังคมครับกรุณาแนะนำบุคคลทำความดีดังกล่าวนั้นมายังรายการตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับเมื่อทางรายการของเราได้รับข้อมูลจากท่านแล้วก็จะขันอาสาเป็นนำเอาคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมในรายการเป็นลำดับต่อไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีหมดเวลาครับกับผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีพร้อมด้วยทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับชมครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอทุกท่านประสบแต่สันติสุขโดยทั่วกันครับสวัสดีครับสำนักงานพระสอนศีลธรรมท่านพร้อมน้อมนำทำตามวิธีเผยแผ่แสงทางช่องทีวีเอกลักษณ์ศักดิ์ศรีประชาชีชาวไทยตามหาคนดีที่
่เรียกว่าสีสังคมวิเคราะห์เหมาะสมประชาคมกล่าวขานพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าข้าราชการชาวเมืองชาวบ้านที่เรียกกันว่าสาธุชน